โอ้เอาอาหารเหลาอาหารประทานมาแหลกกับบอยอนแล้วพี่น้องคักคักมาคืนขึ้นมาคืนขึ้นครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับพอกับผมเอียบแสบนะครับในช่องของเอียบแสบของแท้นะพี่น้องครับมื้อนี้อยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาคือเก่าพี่น้องโอ้ลมบ่อยๆเย็นสบายเลยอยู่ใต้เถียงนาหน่อยพี่น้องนั่งอยู่ทุ่งเถียงนาหน่อยข้างหลังเป็นป่าเขาพี่น้องเอาบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งมาฝากพี่น้องนะครับแล้วอาหารแบบลูกทุ่งคือกันพี่น้องนี่ครับนี่บนครับบนปลาทูเด้อพี่น้องเด้อหรือเขาเอิ้นว่าน้ำพริกปลาทูเนาะพี่น้องเนาะมากับผักแกมหลากหลายเลยครับมีทั้งบักเขืออู้บักเขือคืนพ่อพี่น้องบักเขือคืนบักเขือขึ้นหน่อใหม่ต้มนะครับผักพายอู้หลากหลายเลยพี่น้องบักแตงความมีบักอันนี้บักแตงจริงบักแตงจริงแตงจริงพี่น้องมีบักดินฝ่านะครับมาเกี๊ยกับข้าวเหนียวคือเก่าครับโอ้ยหิวข้าวเลยพี่น้องขึ้นลำไส้ก็เอือกอยู่ครับมาแสบได้วันนี้ได้พี่น้องนะแสบอยู่ดอกมื้อนี้ปนบั่นเฮาพี่น้องปนปลาทูครับแต่ก่อนที่แสบอ่ะสำหรับเอียบแสบของแท้เนาะก็เรียกน้ําย่อยเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันนะครับแก่พอกินข้าวแสบซื้อพี่น้องก็ขออนุญาตแก่ข้าวนะครับมาพี่น้องมาพูดแต่ว่าสิเปิดปิดอยู่เด้อฝาติดแต่ว่าครับนะข้าวให้ย่ามเมียธรณีก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับปากพายนี่ล่ะเอ้ากับปนนะเดี๋ยวสาธุขับมากินข้าวมาลุยเลยบัดนี้หิวของแท้มีใครมีใครพี่น้องนี่ลืมบอกมีใครมานำมาคำแรกโอ้คุยปนก่อนนี่ล่ะเพิ่นปนปลาทูพี่น้องมาเลยครับเสียบขนาดเสียบดีๆเหรอโอ้นี่แหละพี่น้องเดินๆได้กินปนเถอะได้กินน้ำพริกเถอะแล้วเป็นน้ำพริกปลาทูที่หอมๆพี่น้องโอ้เอาอาหารเหลาอาหารประทานมาแหลกกับบอยอนแล้วพี่น้องครับมาเครื่องขึ้นมาเครื่องขึ้นพักหลายจะกินพักยังก่อนโอ้เนี่ย
ถ้าเรานอใหม่แบบนี้เสียบพี่น้องได้สั้นๆแบบนี้สาบปอกแน่นะพี่น้องแต่ว่าถ้าต้มทั้งเปลือกนี่มันจะแสบกลัวได้พี่น้องมันบ่จืดในรสชาติของหน่อใหม่ไผ่นะครับมาพี่น้องมาที่ผมว่าผักพายกับปนเนี่ยเอ้ยพี่น้องนี่ละปนประตูแซ่บทุกพักแม่พี่น้องกินเหมือนตัวอยู่ง่ายตัวนี้นี่อันนี้ก็แซ่บได้พี่น้องแซ่บทุกพักเกินเงินเหลือนึงไปหน่อยแจ้งจริงวะแจ้งจริงแจ้งไทยเป็นไงวะมาแต่มันสู้อะไรเห็ดหวานวะพี่น้องบ่อยากบรรยายพี่น้องอาหารถึกปากยังอ
ผลประตูใกล้ๆอะไรใครต้มกับไปน้ำ เขาฮักลองฟันคว้าเลยพี่น้องเผ็ดๆขมๆมันพี่น้องสือหัวไข่ต้มครับบนนี่เข้ากันแต่พี่น้องให้กินนะครับเกียร์โอ้ได้ผลเลยครับบริณฟาดนี่ของหอนคว้าจะแซ่บนี่ครับมาจะพักกินมื้อนี้พักกับแก้มเนี่ยพักเครื่องเคียงนึงพี่น้องเป็นพักที่ผมชอบทุกพักเลยนะพี่น้องอาจจะกินบะทัวหน่อยเด้อแต่ว่ามันเข้ากันกับเป็นหน่อใหม่เนาะหน่อใหม่ผักพายบักดินฝ่าบักเขือคืนบักเขือหึ่นเนาะหน่อใหม่ไปซับเองพี่น้องไปเก็บเห็ดบ่ได้เห็ดดอกเดี๋ยวหน่อใหม่
แซ่บครับผู้ใหญ่บรรยายเดียวบ่ค่อยได้กินน้ำพริกปลาทูนะฮะหรือป่นนี่แหละว่าสิเศร้าล่ะแซ่บเนาะก็เลยไปการอีกคำหนึ่งเนาะเอาทำนี่ก่อนนะพี่น้องโหอย่าไปดูถูกอาหารบ้านเฮาเลยพี่น้องครับปนปลาทูเนี่ยหรือน้ำพริกกับน้ำพริกปลาทูเนี่ยนะครับได้พักมาหลากหลายอย่างสิเนี่ยแซ่บเลยครับครับมื้อนี้นะครับน้ำของแสบมาตอนมาสู่พี่น้องก็สิเป็นน้ำพริกปลาทูหรือว่าปนปลาทูบ้านเฮานะพี่น้องแต่ความหลากหลายของผมมื้อนี้ผมชอบเลยล่ะเป็นผักทั้งบักเขือขึ้นบักเขือขึ้นนี่แหละหน่อไม้ซับเองผักพายบักลิ้นฟ้าบักแตงโอ้ผักหลายครับบักเขือป๊อแสบเลยครับครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องผมตอนนี้อยู่บ้านนะพี่น้องที่เอาบรรยากาศลูกทุ่งเป็นธงนามาฝากพี่น้องกันสิแหละครับก็อาหารอีสานมันเฮาสิมันสิเข้ากันเนาะแซ่บนําพี่น้องผมมานั่งกินได้บรรยากาศจังซี่นี่กินข้าวแซ่บก็อยากให้พี่น้องได้แซ่บนํานะครับก็ฝากพี่น้องเลยนะครับอย่างที่บอกแต่ละคลิปนะครับว่าช่องแอบแซ่บของแท้นะพี่น้องนะสิลงคลิปเฉพาะช่องแอบแซ่บของแท้บ่ว่าสิเป็นเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะครับก็สิลงแต่แอบแซ่บของแท้นะครับค่ะถ้าพี่น้องอยากแซ่บอยากนัวนำกันอยากมารับชมกะเขามาเมืองในเอียบแสงของแถบได้พี่น้องครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่พอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ